สวัสดีค่ะปูค่ะมื้อนี้ก็มาตามแนวทางของปูขุนวังเนาะค่ะว่าปูฝันดีบ่หรือว่ามีแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีมันนะคะไปรับชมรับฟังเลยค่ะฝันบ่เนาะจ้ามาถามแนวทางตัวเลขเออแต่ว่างวดที่แล้วมาการได้ฝันตะเข่าค่ะตะเข่าทั้ง3ตัวบน2ตัวล่างพ่อค่ะฝันลักษณะแบบเดี๋ยวนี้ฝันว่ามีตำรวจเนาะงวดที่แล้วมาออกเมื่อกี้นี่แหละค่ะฝันว่าตำรวจจับรถจับรถแล้วก็จับเอาคนพร้อมแต่ว่าในฝ่ายการถูกจับกลุ่มหันจับตำรวจไปจับเอาผู้ใดมาก่อนแล้วล่ะหาคนค่ะเอาขึ้นไปนั่งอยู่ทั้งรถบาดนี่ก็มาจับปูนี่เป็นคนที่หกขึ้นไปนั่งอยู่น้ำกันอยู่ทั้งรถค่ะก็เอาไปขับไปก็ไปส่งป้อมตำรวจพุ่นล่ะโรงพักบาดพ่อโล่งจากรถแล้วตำรวจเพิ่นก็เลยยางออกมาจากหน้ารถเพิ่นก็เลยว่าหลักฐานบ่เพียงพอสำหรับตัวเจ้านี่จับกลุ่มบ่ได้สิปล่อยเด้อว่าซั่นว่าก็เลยปล่อยบัดหาคนบัดบ่ปล่อยเพิ่นค่ะก็เลยหมเมื่อขึ้นก็เลยว่าว่าตำรวจจับนี่จับเป็น7ซะแล้วค่ะรอดนี่เป็น7เด้อค่ะวันนี้จับไป6คนปล่อยลุงคนหนึ่งมันยังอยู่หาจังได๋ก่ะ7หา57ก็เลยวางสิสำหรับงวดที่ผ่านมาแม่นบ่ค่ะแม่นค่ะที่ผ่านมาเท่าความเนาะค่ะเนาะเออก็เลยไปซื้อไว้ค่ะซื้อไว้ก็ถือก็ถือก็บ่ถือกลายดอกกับกันเนี่ยเล่นบ่จริงค่ะบ่แม่นเสี้ยนเล่นถือกว่าได้ใส่ค่ะว่านี่งวดวันที่1คือฝัน2คืนติดกันค่ะการฝันนี่ก็เลยว่าหันสิตีเป็นแนวทางของตัวเลขตัวเบอร์ก็บ่รู้ว่ามันสิแม่นบ่แม่นดอกการฝันฝันว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งค่ะเริ่มแรกเมื่อแรกอันฝันว่าเพื่อนเราเพื่อนแจ้อย่างบุไปให้เป็นขาวๆคือกระดาษนี่แหละเป็นซ้ำสามสี่นิ้วเท่านี่แหละหลายกองจุ่มเกลื่อนไปขนลงไว้เฮือนขนเป็นกองไว้บ่สะบ่ผิวไว้ใส่แต่ว่าเป็นกองจุ่มกลุ่มอยู่ว่าสิมาเบิ่งว่ามันเป็นอย่างแก่มาไว้นี่เดี๋ยวมาให้หรือแม่นเสียเอาไปใส่เอามาฝากไว้หรือใดว่าซั่นว่าสิมาเบิ่งบัดหูเมื่อกวนร้านให้บัดหูเมื่อขึ้นที่2มาฝันดีฝันว่าเพื่อนเอาทองสำริดมาให้ค่านี่ล่ะเป็นทองสำริดเอามาเคาะเบิ่งมันแม่นอันใดผู้ใดเอามาตะใสว่าซั่นก็เลยโยนออกนี้เว้าดอกบ่เคยเอาว่าซั่นค่ะเพิ่นเก่ากลับขึ้นมาอีกเก่าเอาโยนนี้อีกเพิ่นเก่ากลับขึ้นมาอีกค่ะบ่เอาก็ต้องเอาเสี่ยวมาให้แล้วก็ต้องเอาเจ้าว่าซั่นก็เลยเอามาแล้วมันเป็นงามสงบออกงามสงบออกมันเป็นตรงๆแล้วมันเป็นสงบออกสิค่ะก็คือเห็นตั้งแต่เลข7บ่7ก็1เพราะว่ามันเป็นจังซี่ค่ะว่าคือว่าเป็น7คันบ่มาตัวเก่าก็มัน73 73ซึ่งปูคุณร่างตีเป็น73บ่ค่ะ73 73 2โตค่ะถ้าโตถ้าโตเก่าโตเก่าหันก็คือ75 75แม่นโตเก่าก็คือ75เพราะว่ามันเป็นผู้ชายออกมาให้เออเด้อมีเท่านี้ล่ะการฝันในงวดนี้วันนี้เอามาบ้านเลขที่ขออนุญาตนะครับบ้านเลขที่145บ้านเลขที่145เออ1กับ7กับตัวเดียวกันคือเก่าค่ะเออนั่นล่ะยังแต่3ขึ้นเป็น4เท่านั้นในความฝันเออ3ขึ้นเป็น4ซึ่งคุณพ่อปู่ขุนว่างนี่อ่ะงวดที่แล้วมากับฝันได้75เนาะแม่นปูเนาะแม่นซึ่งวันนี้ปูกับฝันฝันว่ามีคนเอาของมาให้คือเก่าลักษณะเดิม
งวดที่แล้วแล้วมางวดที่ผ่านมามันออกตัวใดงวดนั้นฝันว่าเขาหีบทองมาให้หีบทองมีหีบ4ใบแต้วไปให้2ใบค่ะกะตีใส่62 62 92เนาะมันก็มาออก92ค่ะกะตีใส่ว่าบ่62กับ92เด้อ9กับ6มันตัวเดียวกันค่ะก็เลยบอกมันสิก็วันนั้นก็บ่แม่นลงคลิปไปอยู่บ่หึลงไปอยู่ได้เข้านั่นล่ะฝันว่าเพิ่นเอาหีบทองมาให้ค่ะแต่ว่าข้างในบ่รู้ว่าเป็นอีหยังแต่ว่ามันเป็นหีบภายนอกมันเป็นทองคํานั่นล่ะก็งวดนี้เป็นแทงทองเลยเป็นแทงเป็นทองทองสำริดบ่แม่นทองคําแต่ว่าทองสำริดบอกพร้อมเพิ่นบอกพร้อมว่าเป็นทองสำริดบ่เอาก็ต้องเอาได้เอามาให้แล้วเพิ่นว่าค่ะว่ามันลงคลิปไปอยู่บ่หึลงไปอยู่ได้เข้านั่นล่ะฝันว่าเพิ่นเอาหีบทองมาให้ค่ะแต่ว่าข้างในบ่รู้ว่าเป็นอีหยังแต่ว่ามันเป็นหีบภายนอกมันเป็นทองคํานั่นล่ะก็งวดนี้เป็นแทงทองเลยเป็นแทงเป็นทองทองสำริดบ่แม่นทองคําแต่ว่าทองสำริดบอกพร้อมเพิ่นบอกพร้อมว่าเป็นทองสำริดบ่เอาก็ต้องเอาได้เอามาให้แล้วเพิ่นว่าค่ะเอาทิ่มไปแล้วก็ยังเอาขึ้นมาให้เอาขึ้นมาให้คือเก่าทิ่มไปเอาขึ้นมาให้คือเก่าว่าบ่อยากเอาแนวนี้ก็บ่รู้ในจิตกับของก็ว่าบ่มักบ่เอาแนวนี้บ่เอาย้อนดอกนี้เพิ่นเก่ากลับขึ้นมาให้คือเก่าหลายเทื่อต่อหลายที่เพิ่นก็เลยบอกว่าบ่เอาก็ต้องเอาเพราะว่าเอามาให้แล้วเพิ่นว่าจังซี่ก็เลยในจิตก็เลยมักเลข73ส่วนตัวแล้วปู่คุณว่างมักเลข73เป็นพิเศษแม่นบ่ค่ะแม่นมักเลข7373โอ้เลขปู่นี่อันบ่ตรงกันหลายอาจารย์เด้ปู่เลขตัวนี้ค่ะร่างบุญครับคิดว่าขัน73นี่ย่านเป็นบนหลายกว่าล่างเด้อแต่ว่าให้กลับกันไว้บอกบนล่างนะปู่นะบอกบนล่างเด้อแต่ว่าเพิ่นย้อนมาย้อนออกไปเพิ่นก็สูดมาให้บ่ถือได้บ่ถือยางมาให้แต่ว่าสูดมาให้ค่ะห้องสำริดแพงนั่นย้อนออกไปแต่ว่าผู้เพิ่นเอามาเพิ่นบ่ถือยางมาเพิ่นสูดมาตูดมาดังเคียงเลี้ยงเคียงเลี้ยงเคียงเลี้ยงมาค่ะค่านี่แหละค่าแขนค่าศอกเท่านี้ล่ะแต่ว่าขันฝันว่ามีคนเอาสิ่งของมาจังซี่มันได้ทุกครั้งเด้ค่ะแม่นทุกครั้งเขาทุกครั้งเลยค่ะถ้ามีคนเอามาให้อยู่บ้านอยู่เฮือนค่ะมันสิเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเคยได้นี่ก็เป็นมรรคอยู่ที่73ทางเดียวเลยเนาะครับแต่ว่าอัน145นี่คือบ้านเลขที่แม่นงวดอันนั้นผ่านมาเขาก็ตำรวจจับก็ขึ้นเทิงรถนั่นก็ออกทะเบียนรถค่ะเทิงบนเทิงล่างนั่นล่ะเขาจับตำรวจขึ้นไปขับรถแท่นเอาผู้เจ้าของรถขึ้นไปนั่งเทิงกระบะค่ะนั่นล่ะสิได้เนาะแอดมินบ่ได้มาสรุปมาถามโครงสุดท้ายของปู่คุณว่างค่ะปู่ใส่หน่อยอยู่ปู่ใส่หน่อยคือบ่โทรเพิ่มเรียกเรียกได้คักอีหลีเด้เลขวันนี้ได้คักแน่นอนอีหลีก็บอกเพิ่นมันก็ฝนแห้งโพดผู้สิเปิดโทรศัพท์ก็ย่านพร้อมป้าว่าแต่โน้ยเสียงแหว่งอื่นป้าก็คักแมววัดแหว่งโทรศัพท์ก็บ่เปิดแม่นวันนี้เอาไม้นะครับครับจังได๋กะเบิ่งไปแล้วครับว่าหามันเข้าอีหลีเฮาก็เสียดายเนาะค่ะเลขตัวนี้ก็อยากให้ได้ทุกผู้ทุกคนหั่นล่ะอยากร่ำรวยนํากันค่ะเพื่อบัดหามักก็เอารวดค่ะเฮาคันเฮาบ่กล้าเอาหลายเฮาเก่าน้อยๆพอได้ฟังค่ะพอได้ฟังพอได้แก้พอได้กินได้ทานไปหามันเข่าอีกคือเก่าค่ะหามันเข่าอีกคืองวดที่แล้วมาสั่นละผมกะอยากให้ได้ทุกผู้ทุกคนอยู่ดอกค่ะแต่ว่าขันมันไปต่ำไปซ่อนหลายหม่องกะ
หากันคันคันผู้บุญสร้างมีกันสิซื้อได้แล้วเนาะเออเอาพระบุญวาสนาละไปอืมหาเหลียวไว้ให้เนาะลงเหลียวไว้ให้ได้แล้ว73ได้3ใบครับอืมมันสั่นละนะครับครับครับสำหรับคลินิกจะขอบคุณปูหลายๆค่ะขอบคุณปูคุณว่างยาทับทิมค่ะขอบคุณค่ะยาทับทิมทั้งนั้นก็เป็นยาเม่นแม่นมค่ะกับปูคุณปูปูไส้หน่อยนะคะนะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แนวข้างค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เด้อนี่ค่ะก็เป็นแนวทางของปูคุณวังคงสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องปูก็เน้นไปที่73เนาะค่ะ75นี่เนาะค่ะพี่น้องแต่3ตัวนี่ปูให้145เนาะค่ะพี่น้องก็แค่ไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องก็มันก็เป็นแนวทางการเสี่ยงโชคก็วิเคราะห์เบิ่งดีๆเนาะค่ะ FT ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำๆรวยๆกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ